ื่นเต้นแทนวิกกี้เมียเวียเริ่มซ้อมเลี้ยงลูกเมาว่าที่คุณพ่อขี้เห่อฟังแล้วยิ้มเรื่องเล่าคุณพ่อขี้เห่อใกล้จะได้เห็นเบบี้ทายาทพระเอกเบอร์หนึ่งวิกหมอชิดหนุ่มเวียสุกลวัฒน์กันเต็มที่แล้วจ้าล่าสุดสาววิกกี้พิมลยาคุณภรรยาสุดที่รักตอนนี้ก็เริ่มหัดเลี้ยงหัดอุ้มลูกไว้แล้วแถมยังเมามอยความขี้เห่อของคุณสามีว่าที่คุณพ่อให้ฟังกันด้วยน่ารักแน่เอ็นดูที่สุดโดยสาววิกกี้โพสต์ภาพที่ไปช้อปปิ้งกันซื้อของเด็กและแคปชั่นเล่าว่าเมื่อคุมปาและคุมมีต่างก็ทำงานกันทั้งคู่การได้ไปช้อปปิ้งเตรียมของให้ลูกคนแรกของเราจึงต้องหาสถานที่ที่เราสามารถไปครั้งหนึ่งได้ของครบจบในที่เดียวและมีได้มาเจอแอด Baby Gift Retail ซึ่งมีถึง8สาขาเลยสะดวกสบายมากๆเลยค่ะช่วงนี้มียังพอมีแรงอยู่จึงอยากเตรียมของที่ใช้จำเป็นให้เบบีน้อยวันนี้มีมาช้อปของให้เบบีกับคุมปาที่ Baby Retail สาขาปิ่นเกล้าราชพฤกษ์ได้ของเยอะมากๆเยอะมากๆค่ะแล้วคุณป้านั้นตื่นเต้นสุดๆเดินเล่นทั่วร้านประหนึ่งที่นี่คือร้านขายของเล่นคนเขาเลยก็ว่าได้ของใช้ลูกมีให้ช็อปเยอะมากที่นี่เขามีของครบและที่เซอร์ไพรส์และประทับใจอีกเรื่องคือสินค้าหลายอย่างในร้านได้คิดและสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ที่มาพร้อมนวัตกรรมและดีไซน์ที่ทำให้การเลี้ยงลูกง่ายขึ้นดีต่อทั้งเบบี้และทั้งครอบครัวพนักงานที่นี่เอ็กซ์เพิร์ทแนะนำข้อมูลดีมากๆและบริการดีสุดๆไปเลยค่ะปอลอแอบได้เจอพี่หมุยเจ้าของเบบี้กิฟต์ด้วยน่ารักมากค่ะทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม